ท่องโลกจินตนาการไปกับจิบลิพาร์คแห่งแรกในญี่ปุ่นที่จะเปิดในปีนี้หลังจากที่มีข่าวลือมานานสตูดิโอจิบลิยืนยันแล้วว่าสวนสนุกจิบลิแห่งแรกของโลกจะพร้อมเปิดให้เยี่ยมชมในวันที่1พฤศจิกายนปีนี้โดยจะตั้งอยู่ที่จังหวัดไอจิใกล้ๆกับนาโกย่าตัวสวนสนุกนั้นจะแบ่งออกเป็น5โซนด้วยกันซึ่งแต่ละโซนได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ในค่ายอย่าง House Moving Castle My Neighbor Totoro และ Spirited Awayที่มีกำหนดเปิดปีนี้พร้อมตัวของสวนสนุกเองส่วนอีก2โซนอย่าง Princess Mononoke และ Kiki's Delivery Service มีกำหนดเปิดในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า Ghibli Park เป็นสวนสนุกที่ไม่มีเครื่องเล่นที่หวือหวาแต่จะเน้นบรรยากาศเปรียบเสมือนการเข้าไปเดินเล่นชิวๆในโลกแห่งแอนิเมชัน Ghibli นั่นเองโจอีฮยอนและพัคโซโลมอนเผยถึงฉากจูบ17เทคในซีรีส์ All of Us Are Deadโจอีฮยอนพัคโซโลมอนและพุ่มกับอีแจคิวเผยผ่านคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์ All of Us Are Dead ว่าฉากจูบสุดโรแมนติกของทั้งคู่ได้ถ่ายทำไปถึง17เทคโจอีฮยอนอธิบายว่าเธอรู้สึกสงสารพัคโซโลมอนมากๆที่ต้องแสดงหลายรอบเพราะเธอต้องหลับตาในขณะแสดงจึงทำให้ไม่รู้ว่าปากของเขาอยู่ตรงไหนแต่โลมอนก็ตอบว่าฉันโอเคนะในส่วนของพุ่มกับอีแจคิวก็ได้พูดแซวพัคโซโลมอนว่าจนถึงตอนนี้ยังยิ้มไม่หยุดเลยดาโกต้าจอห์นสันตอบกระแสการเข้าร่วมจักรวาล Marvel ด้วยอีโมจิตัวเดียว Deadline เผยว่านักแสดงนำจาก Fifty Shades of Grey อย่างดาโกต้าจอห์นสันอาจมารับบทเป็น Madame Web ในจักรวาล Marvel ซึ่งจะเป็นภาพยนตร์สปินออฟของ Spider-Man ที่จะถูกทำโดย Sony Pictures นั่นเองพอมีข่าวออกมาจอห์นสันเองก็ได้แชร์อีโมจิยายแมงมุมใน Instagram Story ส่วนตัวของเธอยิ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเข้าไปใหญ่และพากันสงสัยว่านี่เป็นการคอนเฟิร์มข่าวลือที่ว่าหรือเปล่าในจักรวาลคอมิกนั้น Madame Web เป็นหญิงชราที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเธอจึงต้องอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายที่มีรูปลักษณ์คล้ายใหญ่แมงมุมแต่เธอก็มีพลังยานทิพย์และสามารถมองเห็นอนาคตได้และนี่คือทั้งหมดของกระแสบันเทิงโลกนะคะก่อนจะจากกันไปมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเตรียมโทรศัพท์มือถือกันให้พร้อมนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน 29ค่ะ